ซุ้มถ่ายทำนานกว่า2ปีค่ะล่าสุดภาพยนตร์ร่วมทุนไทยจีนฟอร์มยักษ์อย่างภูเก็ตแดนเจอรัสกำกับการแสดงโดยธรรมลักษณ์กมุฏมาโนดผู้ค้ำวอดในวงการแผ่นฟิล์มนานกว่า30ปีกับคอนเซปต์มวยไทยมีไว้เพื่อปกป้องไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายค่ะภายใต้ปีกของ T&Y Global Group จำกัดได้เวลาอวดโฉมโดย3ผู้บริหารโอภาสสายไหมจางอีซือและปอนรุ่งรัตน์ค่ะได้จัดเปิดรอบพิเศษต้อนรับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์ฉายในต่างประเทศได้ชมกันเป็นครั้งแรกก่อนมีโปรแกรมเข้าฉายทั่วไทยทุกโรงภาพยนตร์ปลายปีนี้ค่ะในงานดังกล่าวยังมีทีมนักแสดงนำทั้งฝั่งไทยและจีนมาร่วมพูดคุยถึงการทำงานในครั้งนี้ค่ะนำทีมโดยฝานรุ่ยเฉียงแอนวรินดาสัญชรวนปอปอประภาวีณโรงภาพยนตร์โคลิเซียมมัลติเพ็กซ์พาราไดซ์ภูเก็ตค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักค่ะถือเป็นการรวมตัวของนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมุ่งตรงไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมชมภาพยนตร์ภูเก็ตแดนเจอรัสทั้งนักลงทุนชาวจีนรัสเซียมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาเวียดนามและหลายประเทศในตะวันออกกลางค่ะซึ่งงานนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆพอนอกจากจะมีการพูดคุยเรื่องการซื้อภาพยนตร์ไปฉายในประเทศต่างๆแล้วยังมีการพูดคุยเรื่องการร่วมลงทุนในการทำภาค2กันอีกด้วยค่ะต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นแขก VIP ของเราในวันนี้นะครับและผมหวังว่าหนังเรื่องภูเก็ตแดนเจอรัสเนี่ยจะไปโดนใจคนไทยที่รักมวยไทยเหมือนผมนะครับและคนทั่วโลกนะฮะผมรู้สึกดีใจมากนะครับหลังจากที่ความทุ่มเทของทุกคนนะครับมันสำเร็จแล้วแล้วก็ผมคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้ครับจะโดนใจคนทั่วโลกที่รักมวยไทยเหมือนผมนะครับผมคิดว่า很有意义然后很开心ลูกศิษย์บอกว่ารู้สึกเหมือนมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่ได้มาร่วมงานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมหนังบู๊ที่เป็นแก่นแท้ของมวยไทยจริงๆเนี่ยมันอาจจะยังมีไม่เยอะในตลาดโลกนะครับมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วเท่าที่ติดต่อมาก็มีอย่างต่ำ 5-6 ประเทศครับผมสำหรับแอนนะคะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเนาะที่แบบได้เล่นตอนแรกก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็พอได้ทำออกมาจริงๆก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่แบบได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแล้วก็พวกฉากแอคชั่นฉากบู๊ต่างๆเนี่ยก็ซ้อมกันมาแบบว่าก็ตอนถ่ายก็หลายเทคอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็สนุกแล้วก็ผ่านไปได้ดีค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าก็ถ่ายทำเรื่องนี้ไปก็ค่อนข้างแบบว่าหนักสำหรับแอนพอสมควรด้วยบทที่มันค่อนข้างจะมีความดราม่าเยอะอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนไปติดตามดูนะคะว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นไงยังไงผมก็ขอถือโอกาสนี้นะครับเพื่อฝากถึงคนไทยทุกคนที่รักมวยไทยแล้วก็คนทั่วโลกลูกศิษย์ลูกหาของผมเองนะครับยิ่งตอนนี้รัฐบาลไทยพยายามที่จะผลักดันให้มวยไทยเนี่ยครับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะครับผมในฐานะที่คนที่อยู่ในวงการมวยแล้วก็รักมวยไทยด้วยหัวใจจริงๆเอาประมาณที่ว่ากรีดเลือดผมออกนี่คือมวยไทยเลยล่ะฮะเพราะฉะนั้นผมคาดหวังนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นส่วนเล็กๆตอนนี้มวยไทยมันไม่ใช่แค่มรดกไทยนะครับมันคือมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกนะฮะช่วยกันผลักดันนิดนึงนะฮะให้มวยไทยของเราเนี่ยครับไปเป็นมรดกโลกจริงๆแล้วคนที่จะได้รับผลประโยชน์จริงๆก็คือลูกหลานคนไทยทุกคนครับผมเชื่ออย่างนั้นครับ